มาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะครับภาคเอกชนมีการประสานเสียงครับมีการเห็นด้วยหากว่าภาครัฐนั้นจะมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับภาคประชาชนและก็ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแต่ก็ยังมีการชี้แนะนะครับว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้จะต้องมีการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในระยะยาวครับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับก็เป็นประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็บอกว่าข้อเสนอการลดภาษีสรรพสามิตถือเป็นแนวทางที่ดีครับทั้งการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลหรือว่าการใช้กลไกอื่นๆในการปรึงราคาพลังงานช่วงที่น้ำมันดิบราคาพุ่งสูงซึ่งจุดนี้เองนะครับจะช่วยลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการแล้วก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหานะครับเจอปัญหาสินค้าราคาแพงนั่นเองครับขณะที่คุณเปรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าการปรับตัวของราคาน้ำมันจะกระทบเป็นวงกว้างต่อราคาพลังงานไฟฟ้าค่าขนส่งค่าเดินทางขึ้นกันหมดนะครับซึ่งจุดนี้เองจะเป็นต้นทุนที่ทำให้โรงงานต้องเตรียมปรับราคาสินค้าและเบื้องต้นนะครับได้มีข้อเสนอให้ภาครัฐลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งไว้ที่30บาทต่อลิตรครับที่ผ่านมามีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาพยุงราคาและก็ต้องกู้เพิ่มเติมอีกเมื่อราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ไทยไม่สามารถกำหนดได้ซึ่งภายใต้สถานการณ์การขาดดุลยภาพของราคาพลังงานนี่นะครับทำให้ปริมาณการผลิตยังไม่กลับมาเท่าปริมาณความต้องการรวมถึงความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ราคาน้ำมันนั้นถีบตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับและยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่บาร์เรลละ100ดอลลาร์ด้วยดังนั้นนะครับภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการลดสัดส่วนการใช้น้ำมันแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันนี้มีการนำเข้าน้ำมันประมาณ 80% ของการใช้งานและนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 50% ของการใช้งานดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อราคาน้ำมันโลกมีความผันผวนไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างมากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็แก้ปัญหาในระยะยาวได้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ